สวัสดีครับคุณต้มสวัสดีครับเป็นบรรณารักษ์อยู่ใช่ไหมครับครับเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรครับทำไมถึงเลือกอาชีพเป็นบรรณารักษ์ครับผมรักในการอ่านหนังสือและส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือครับปกติต้อมร้องเพลงแนวไหนครับชอบเพลงลูกทุ่งครับสายเดียวกันเลยสายเดียวกันสายเดียวกันคิดว่าเขาได้ร้องดีไหมน่าจะโอเคอยู่นะพี่เอถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณครับแม่แก้มสองหยิบสามสิบดูสิยังสวยสาบอยู่ควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปลิดๆน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังเต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังอามวยยิ้มยังหวานสะดวยป้าป่วยยังมองตาแป๋วจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังแจ๋วน่าแจ๋วซะจนหน้าดีโอ้แม่มาเผาเนื้อตันละน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30หอยแม่แก้มสองหยิบ30ดูสิยังสวยสู่โซนรับเงินได้รับไปเลยครับ 5,000 บาทเป็นไงคุณต้อมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเวทีแรกหัวใจแทบระลวกมาแจ็คฟันแล้วเป็นไงกล้องดีแล้วสำหรับครั้งแรกนะฮะมันจึงมีประหม่านิดๆใช่ไหมแต่ว่าเขาก็พยายามใส่ลูกเล่นใส่อะไรไปในเพลงนะก็ถือว่าทำได้ดีครับผมสนุกดีนี่คุณร้องปุ๊บนี่คุณต้นหอมชอบเพลงนี้มากเต้นตลอดอยากย้อนวัยไปที่30เอาเลยมาไกลแล้วอ่ะน้องอายุปิดปิดอายุ30ใครมาอายุปิดปิดพอดีแล้วผมเพิ่ง28เองพี่ออนสปีดต้นหอมโอ้ยเด็กอยู่พี่ไม่ติดตรงเนี้ยพี่ได้หมดครับผมคุณแจ็คมีอะไรอยากจะแนะนำหน่อยไหมก็คือร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าให้ถึงเพลงนั้นถ้าเพลงสนุกเราก็ร้องให้มันสนุกไปด้วยถ้าเพลงเศร้าก็ร้องให้เศร้าก็คือทำให้คนเชื่อเราว่าเราร้องเพลงนั้นเป็นอย่างนั้น